โอเคครับผมยินดีต้อนรับสู่ TGPL ฮะเป็นการถ่ายทอดสดครับรายการ New Ocean Nutatsu Tournament by Delta รอบไฟนอลแล้วครับระหว่างทีม QU ครับผมเจอกับทีม Deadlock 5ซึ่งนี้เป็นเกมที่2ครับแข่งกันแบบ Best of 5ครับเอ้ย Best of 3ฮะผมไม่ทำอะไรเลยผมเปิดปุ่มผมก็เล่นเลยทีมแรกนี่นำไปก่อนเป็น Deadlock 5ก็บอกให้ต้านะฮะไม่โอเคแล้วครับผมโอเคนะทำอะไรมันหรือเปล่าไม่ถามก็มีเสียงคู่อะไรมันไม่ครับเออจะแก้ปัญหาเสียงอีกรอบนึงนะฮะยังไงฮะคือตะกี้ไม่ทำอะไรวะไม่ได้ทำมันจะเฮ้ยทำไมปัญหาแล้วมันเยอะอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนเทสฮะ Radiant Team Back โอ้แล้วมันแล้วผมจะดูได้ยังไง Dire Team PickNaga Siren. Okay, okay, ที่ครั้งนึงฮะ Radiant Echo Team ครับ Echo Slam มาแล้ว QU ก็ผมเลือกเป็นนาการ์ไซเรนมารอบนี้ฮะไม่รอบเกมกันไม่ Echo ถ้ามัน Echo ใช่ไหมเราจะพูดแบบเกมแรกครับเป็นแล้วนี่ฮะทาง Deadlock ผมโดนแบนสลิดเบเกอร์จากที่สองนะแต่ว่าพี่แกไม่สนใจครับพี่ไอโอแล้วก็เนเจอร์โปรเฟตมาเลยฮะน่าจะมีแผนสำรองแล้วนะครับเสียงแล้วควรขอฟีดแบ็กของเอ็กโคอยู่นะฮะเดี๋ยววีเวอร์ไดอาร์ทีมแบนเกมเขาบอกว่าผมไปทีเดียวไดอาร์ทีมแบนแล้วนักการ์เซเลนกับวีเวอร์ครับผมเป็นตัวที่1และ2ของทางคิวยูฮะแบนเป็นเคออสไนท์ไปครับเพราะว่าเขามี IO ฮะแล้วทางเดดล็อกก็แบนเป็นอับเบดอนไปครับ Radiant Team แบนเดี๋ยวไปสักครู่นะเราจะแก้ปัญหาเรื่องเสียงไปเรื่อยๆอยู่นะครับ5 seconds remaining. เอ็กโคลงมาโอ้โหเราพยายามจะเอาลงอยู่ครับ Radiant Team Pick. ผมยังไม่ทำเลยโอเคครับผมเทสอีกครั้งนึงฮะว่าได้ยินเสียงเอ็กโคอยู่หรือเปล่าฮะเทสครับฮัลโหลครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงตัวเองแล้วจริงเหรอ10 seconds remaining. Lena. ครับผมเดี๋ยวต้องรออีกสัก2นาทีครับผมเราจะเช็คเอ็กโคกันนะฮะแล้วเลือกตัวที่3เป็นลีน่าครับผมแบนตัวที่4ของทั้ง2ทีมเป็นรูบิกแล้วก็อัลเคมิสฮะ Night Stalker. เหมือนเปิดเสียงวนอีกรอบครับ Radiant Team Pick. คือเราพยายามจะหาอยู่นะทุกคนใจเย็นๆนะฮะเราหาปัญหาอยู่มีบอลก็เดินมั่วเลยแล้วเป็นแมกนัสครับตัวที่4ฮะของทาง Deadlock ครับเราเชียร์คนไทยนะแต่เราภาวนาให้เดดล็อกชนะนะฮะเพราะว่าเราจะได้ไปแก้ปัญหาอีกรอบนึงครับจะได้จบเร็วนะเสียงในเว็บถ่ายทอดสดนะฮะเราไม่ได้เปิดเว็บอะไรแล้วนะใช่ไหมเราไม่ได้เปิดแล้วครับนอกจากอลิฟินที่เป็นโคแคสจะเปิดทิ้งเอาไว้ซึ่งไมค์อลิฟินก็ไม่ได้เปิดอีกนะครับ เสียงมันอยู่ในห้องน้ำฮะจากที่ผมพิมพ์ไปตอนนี้ผ่านไปแล้วไม่กี่ 10 seconds remainingเดี๋ยวสักครู่เดียวครับผมเราเช็คปัญหาอยู่ว่าถูกต้องไหมตอนนี้ไม่ดีแล้วใช่ไหมไม่ดีเสียงผมใช่ไหมใช่ไม่ดีเสียงแล้วน่าจะหายแล้วคือเนี่ยผมไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่ว่าแมนากาจริงไปจริงนะแมนากาเซนเดี๋ยวจะเหมือนเข้าไปใหญ่นะฮะผิดครับตอนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงคุณอาริฟิตแล้วเขาอาจจะยังไม่ได้พูดไงเล่นสิเล่นผมก็ไม่จัดละโอซีแก้ปัญหาอยู่ซูนมันเคยบอกไว้ใช่ไหมเสียงเกมปกติเสียงคนไม่ปกติฮะฮัลโหลเสียงมันเบาฮัลโหลครับผมไม่เบาไม่เบาอยู่ไกลเครื่องนี้มันอยู่ไกลเสียงมันเบานะผ่านมาน่าจะ2นาทีแล้วนะฮะทุกคนน่าจะได้ยินเสียงที่เป็นแบบใหม่แล้วนะครับ10 seconds remaining
คโอเ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 คนะโอเคของคุณเฮียหมูนี่แปลว่าเย้ได้แล้วว่ะโอ้โหขอบคุณมากนะสำหรับฟีดแบคนะเรารออยู่ครับเสียงเบาไปไหมนะฮะแล้วจะวากใส่ให้เลยแล้วกันนะฮะว้าวครับผมสวัสดีคุณหมูจึกๆผู้สร้างศิลปะบนเฟอร์นิเจอร์แด่ชาวโลกที่อ่านเพราะมันยาวครับผมเอาเรามาดูเกมดีกว่าเกมเสียงมันกลับมาแล้วนาการไซเลนครับ Weaver Night Stalker Jackiro ครับสำหรับทาง QU ฮะข้างล่าง Deadlock ครับผมเป็น IO ครับ Nature Prophet ฮะ Lina แล้วก็ Magnus ครับเสียงเบาอยู่ไหมครับเดี๋ยวปัญหาเลยจุดนึงครับเรากับอลิฟีนนี่แหละว่าจะเจอกันหรือเปล่านะฮะตอนนี้ครับผมยังไม่มีการอะไรนะแล้วไปรีเซ็ตมาแล้วฮะจริงที่เรารอนะจนเราแก้ปัญหาเสร็จแล้วเข้ามาพอดีนะใช่แล้วครับไม่ไม่โค5 seconds remaining ไม่ไม่เข้าอลิฟีนไม่เข้าอลิฟินเข้าไม่ไม่เข้าเลยเอ็กโคอีกฮะเกม2 Radiant เกมแรกจบแบบรวดเร็วมากครับแล้วจะส่งต่อไมค์ให้รีเซ็ตเลยแล้วกันนะฮะเยี่ยมมากครับเกมนี้นี่เกมแรกเป็นใครชนะครับทาง Deadlock ชนะเลยนะ17กากมากครับแล้วเกมนี้ Deadlock ก็ชนะแน่นอนครับเพราะว่าตัวสุดท้ายที่ทางฝั่งเดดล็อกเรื่องมาเป็นเออร์ซ่าวอริเออร์ครับตกรอบแน่พวกคิวยูทั้งหลายโอ้โหในทำถูกต้องแล้วแพ้แน่นอนไม่ได้เชียร์ทีมไทยเลยแม้แต่น้อยครับนะชนะแน่ครับจังหวะนี้แล้วโปรโมทเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแก้ปัญหากันอยู่ฮะโอเคฮะเดี๋ยวจัดการให้ฮะ5 seconds remaining ฮะโอเคก็สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายสดของ TGL กันอีกครั้งนะฮะผสมปลดซีนอะไรก็เรียบร้อยแล้วเอ้ยรู้สึกเหมือนจะมีอลิสฟินอยู่ในสายกับเราใช่ไหมครับอลิสฟินครับใช่ครับฮัลโหลได้ยินไหมอ๋อได้ยินครับแต่ว่าเสียงอลิสฟินเบามากเดี๋ยวรีเซ็ตแก้ให้แป๊บนึงนะไอ้สองคนอันนี้ก็ไม่ได้เรื่องเลยนะฮะเดี๋ยวเช็คให้นะอลิสฟินต้องเร่งเสียงไมค์หน่อยนิดนึงครับเพราะว่ารีเซ็ตเร่งเสียงนายจนสุดแล้วเสียงนายยังไม่ดีขึ้นเลยเต็มที่แล้วฮะเต็มแค่นี้จริงๆฮะหัวอลิสฟินนายนี่ทำให้เราผิดหวังนะเนี่ยเราเร่งหมดทุกอย่างแล้วนะฮะเดี๋ยวนะไม่ได้จริงอ่ะคือก็ต้องทนไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วตอนนี้เกมเขาเริ่มแล้วด้วยนะฮะก็จะพยายามเบ่งเสียงเต็มที่แล้วกันนะฮะคนทางบ้านเป็นไงบ้างครับจะดีเลย์หรือเปล่านะฮะไม่รู้แล้วเดี๋ยวรีเซ็ตไปโหโปรโมทแป๊บนึงแล้วกันโอเคครับตอนนี้พี่ฟิงก็ว่าเรื่อง strategy strategizer แล้วก็แจกลงแจกเลนอะไรกันไปตามเรื่องตามราวนะฮะว่าแพร่ไปได้เลยครับครับก็ทางฝั่ง QU นะฮะอยู่ทางฝั่ง The Die นะ5ตัวมีนากาเซเลนครับมีทาคิโร่ Night Stalker Weaver แล้วก็ Queen of Pain นะฮะก็น่าจะเป็น Night Stalker ที่อยู่ตรงกลางฮะเดินมาแล้วฮะเป็น Queen of Pain ที่อยู่เล่นเลี้ยงกันไปนะข้างบนเอาเลน3มากดครับทางด้าน QU มี Weaver Takiro แล้วก็ Nagaselen ฮะสำหรับทางฝั่ง Deadlock ครับอยู่ The Radiant ครับ5ตัวมี Nature Prophet Lina ครับจำชื่อไม่ได้ Magnus นะฮะ Wiz แล้วก็ในส่วนของ Ursa นั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้ก็เจอกันในป่าฮะครับผมไปจุบกันในป่านะฮะยังจ้องหน้ากันอยู่ฮะแต่ทางฝั่งเออร์ซ่ามีวิฟนะเอากงเล็บขู่ไว้นะด้านซ้ายโปรเฟตอยู่คนเดียวครับเจอกับควีนโอเพนคิดว่าเลนนี้เป็นไงครับอลิฟินครับผมคิดว่าน่าจะเป็นควีนนะฮะที่น่าจะสบายกว่าผมจะดูกันอีกทีว่าสกิลผู้เล่นนี่จะขนาดไหนนะนี่เขารู้หรือเปล่าครับเนี่ยว่าจะเอาเออร์ซ่ามาพอดีฮะใช่ไหมหรือว่ารีเซ็ตจะมาใช่ไหมตอนนี้ก็รีเซ็ตก็นั่งแช่จออยู่กับเลนขวาไปก่อนนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวรีเซ็ตไปโพสโปรโมทสักครู่หนึ่งนะฮะอีน่าอันไม่โดนฮะเมื่อกี้วิฟก็มาปักกวาดเอาไว้กับเซนทรีนฮะก็เตรียมแก้ทางในส่วนของวิเวอร์อยู่แล้วนะ denied
แต่วีเวอร์ยังไม่ได้คลิปเลยนะฮะตอนนี้แล้วไอ้ผ่านมาก็ไม่โดนเหมือนกันครับยังไงโอเคครับตอนนี้ก็มีคนบอกว่าเสียงอาริฟินค่อนข้างจะปกติแล้วนะโอเคดังนั้นเราก็จะมาพากันต่อไปจากรูปเกมที่ราบรื่นนะฮะไอ้2คนนั้นเปิดโหวตกันไปหรือยังวะเดี๋ยวเช็คแป๊บนึงเปิดโหวต QU เกม2ยังไม่ได้เปิดโหวตให้แล้ว10นาทีนะครับนะเปิดโหวตแล้วโพสต์โปรโมทแล้วเปิดสแตทด้วยเล่นกลางครับเป็นการเจอกันระหว่าง Max Nut แล้วก็ Night Stalker นะจนถึงนาทีนี้เนี่ย Night Stalker ลาช็อตไปได้น้อยมากครับ 4/0 ในขณะที่แม็กนัทเนี่ย 8/2 โดยรวมแล้วตรงด้านตรงกลางเนี่ยถือว่า QU ทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ส่วนทางด้านขวาเออร์ซ่ามากระทืบพื้นจังหวะนี้เชือกผูกเอาไว้ไอ้ผ่านกันมาลีน่าแล้วตามตบจากิโร่กำลังจะล่วงด้วยกงเล็บของเออร์ซ่าแต่ว่าเป็นการ์เดียนวิควับที่ได้ล้าช็อตไปยังตามได้ค่าต่อลีน่าตันที่สุดแล้วตามตะปบด้วยกงเล็บของเออร์ซ่าตามได้ตกกันต่อและก็จะเป็นอีก1คิวของทางฝั่งเดดล็อกแล้วสะบัดมาป๊าบนะฮะเออร์ซ่ายังวิ่งไล่ต่อไปนายไม่รอดแน่นอนระวังอู้คุณฮะอู้ฮะอู้ยามคานหนียังกะนาคาครับแล้วเวฟมาจังหวะนี้เออร์ซ่ากระทืบพื้นแล้วก็เรียบร้อยครับเป็น2ศพของเออร์ซ่าวอริเออร์และเพื่อนร่วมทีมของเขาครับเรียบร้อยเลยครับสกอร์ตอนนี้2-0นะฮะเดดล็อกออกนำในริมแม่น้ำครับมดพยายามจะไปเดินผ่านแม่น้ำลีน่าก็สตันใส่ไม่กลัวมานุ่งมาหน้าหมดกันเลยเลน3ก็ยังต้องอยู่กันไปครับอลิฟิงครับครับผมคิดว่าเลน3เนี่ยมันจะมีโอกาสเจริญขึ้นไหมฮะในเมื่อเออร์ซ่าได้2คิวไปก่อนแบบนี้เนี่ยเลเวลมันจะนำของมันจะนำมดตอนนี้ยังเลเวล1อยู่เลยคิดว่าจะมีโอกาสที่ทีมไทยจะพลิกกลับมาได้หรือเปล่าลำบากกว่าเดิมเยอะเลยฮะมีโอกาสพลิกไหมแต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะยังไม่ได้ย้ายเลนแต่อย่างใดนะครับไม่รู้ว่าทางด้านคิวยูคิดอะไรกันอยู่ฮะตอนนี้คือไม่แต่ตอนนี้ย้ายก็ไม่ได้ไงเพราะมดยังเลเวล1อยู่เลเวล2แล้วคืออยู่ตรงนี้เนี่ยเจ๊งแน่ๆครับเพราะว่าทั้งวิฟทั้งเออร์ซ่าเนี่ยพร้อมจะตะปบอยู่แล้วแล้วไอ้ผ่านมาจังหวะนี้ในขณะที่ตรงด้านซ้ายครับควีนออฟเพนไปเก็บเนเจอร์โปรเฟตได้ครับมันกำลังบวกกัน2เลนพร้อมกันนะขออภัยท่านผู้ชมที่พลาดการคิวด้วยก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่ารีเซนเนี่ยต้องดูเลนนี้อยู่แล้วนะมีเออร์ซ่าอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพลาดเลนอื่นไปก็อ้าวแล้วเคอรี่ตายนะเฉยเลยครับนะโปรเฟตครับเอาลูกซัมมอนครับไปตบเคอรี่ทิ้งฮะนะตัวเองมีหลอกว้าไปดักด้านหลังด้วยครับทำได้ดีจริงครับโปรเฟตเดดล็อกและในริมแม่น้ำก็เก็บรูนกันมาเป็นรูนอิลูชันเคอรี่ตัวนี้ก็เป็นเคอรี่ตัวใหม่ปะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะไอแมงปอล้อคืนเนี่ยได้มาจากไหนฮะเนี่ยซื้อร้านหรือว่ายังไงเนี่ยเหมือนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยฮะ TI3 TI3 อ๋อไม่ใช่อันนี้เหรอเออเคอร์เรียที่ที่บินอยู่เอออันนี้รู้สึกว่าของทัวร์อะไรสักอย่างแล้วผมจำไม่ได้แล้วฮะอ้าวด้านซ้ายควีนอลเพนกับโพเฟตฮะแลกกันไปคนละอันติฮะโพเฟตก็อ้าวโพเฟตไม่ได้อันติฮะโพเฟตยิงธรรมดาฮะควีนอลเพนกรีดอันติตายไปฮะแลกไปคนละศพอีกแล้วให้คู่นี้แลกมวยกันเดือดเหลือเกินสกอร์ตอนนี้3-2ฮะข้างล่างครับข้างล่างโอ้เป็ดวาร์ปมาคุณเพชรตามมาตัดแฮะแต่เจอฟอร์สไปก่อนยังดีครับว่าเก็บไม่ได้และยังไงครับเออร์ซ่ากลางเล็บมาลีน่าเดินค้ำเอาไว้โพเฟตเคาะหน้าไปหนึ่งทีเออร์ซ่าปางตายและเคาะหน้าควีนอฟเพนคูดาวบิงก็มีแต่ไม่ใช้แล้วตัวเองก็ตายไปเลยครับไม่ใช้บิงเออร์ซ่ากระทืบตบแล้วก็2ทีตายไปเลยครับแลกไปคนละศพ2ศพแล้วโพเฟตตบหน้าเน็ตกันไปจังหวะนี้สกอร์เท่ากัน5-5ครับชูต้นเกมที่ทำกันมาครับทำได้ดีแล้วครับแต่กลายเป็นว่าทางฝั่งคิวยูตีตื้นขึ้นมาได้แต่ล่าสุดครับโพเฟตฉีดติที่เลนอื่นครับแล้วให้มันชิ่งมาหานาการเซนและตอนนี้ก็เป็นศพฮะสกอร์ตอนนี้6-5เป็นทางฝั่งเดนล็อกขึ้นนำอยู่1คิวพลาดทีพลาดยาวเหมือนกันครับสำหรับทางฝั่งเดนล็อก
แมกนัสนี่สบายมากเลยนะฮะเลนกลางครับผมห่างกันไป10กว่าตัวแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าค่ำคืนแรกของ Night Stalker เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนแล้วครับเข้าสู่นาทีที่6ครับ Dire's top tower is under attack Night Stalker ก็ยังไม่ได้เดินเกมอะไรครับแล้วก็ยังไม่ได้อัพบันติด้วยเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมชาติครับที่ Night Stalker จะไม่อัพบันติในช่วงค่ำคืนแรกครับนะต้องรีบปั๊มเลเวลสำหรับเดินเกมกันก่อนฮะมีช่วงกลางคืนที่ยาวนานขึ้นไม่ได้ช่วยอะไรเขาฮะหลังจากที่คืนเก็บเงินกันไปครับเออร์ซ่าตอนนี้ก็ของเขิงยังไม่มีฮะล้าช็อตได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นักเทียบกับด้านซ้ายแล้วคิวนอเพนถือว่ารวยสุดๆเลยทีเดียวก็การเงินตอนนี้คนที่รวยเป็นโพเฟตกับแม็กนัทครับรองลงมาก็คือควีนออฟเพนเนี่ยแหละฮะไนท์สตอเกอร์เองก็การเงินใช้ได้นะแต่ว่ายังไม่ได้ดีเท่าไหร่เดอร์ซ่ากระทืบคืนลาช็อตไปเรื่อยๆ3เลยนะฮะสกิลกระทืบพื้นนะคืออัพตะปบกับอัพแพสซีฟมาอย่างละ1ฮะตบขู่เฉยๆนะตรงกลางเดมเอาทาวเวอร์ฮะ2คนของ Deadlock ครับผมแล้วกดกัดทาวเวอร์ไว้คิวอยู่แม็กนัทก็มีอันตินะแต่ว่าก็ทางฝั่งเลนเซฟแล้ววาร์ปมาข้างล่างฮะยังไงฮะแล้วเชื่อมกันมาเออร์ซ่าบินจะตามไประบบจังหวะนี้จากิโลฟอร์ที่สวยแม็กนัทกระทืบกันมาแล้วจัดการมดไปก่อนเลยครับพยายามจะวาร์ปกลับบ้านถลายเข้ามาทำลายวาร์ปเอาไว้สมิธเวียงมาไม่โดนเลยมันไปหลุดไปนอกฉากเออร์ซ่าตามตบแล้วก็เป็นลาสช็อตของเออร์ซ่าอีก1ครั้งฮะการเงินตอนนี้เออร์ซ่าดีขึ้นมาครับมีเฟดบูทมาแล้วครับจากจังหวะการฆ่าเมื่อสักครู่เพื่อนก็ป้อนให้เออร์ซ่าเลยนะฆ่าได้2ครับทำได้ดีจริงๆสำหรับการใช้อัตติครั้งแรกของแม็กนัสมีคนมาบอกแล้วนะฮะเป็นเคเรียของเดฟเฟนนะอ๋อขอบคุณครับผมครับจำได้แล้วเหมือนกันว่าสวยมากอ่ะสวยมากนาการเวียงแหมาจังหวะนี้มดยังไม่ได้เดินเข้าไปอยู่ไกลมากฮะกว่าจะมาจิ้มถึงเออร์ซ่าวิ่งสวนมาแต่ก็ไม่มีอะไรครับแนวตั้งรับยังอยู่ด้านหลังฮะตัวซ้อนอยู่ด้านหลังเพียบเลยไอโออยู่ห่างๆครับแล้วก็เตรียมซ้อนมาเออร์ซ่าหลบซ้อนไปได้สีหน้าง้างสตันมาจังหวะนี้นาการไม่โดนเวียงแหเข้าไปเออร์ซ่าพยายามจะตามจะบุกกันตรงนี้สิตัวไอโอเชื่อมเอาไว้แต่หยุดเชื่อมอย่างรวดเร็วแล้วเออร์ซ่าเดินตามไปจะตะปบไม่เจอเหยื่ออีกตบตะปวงเจอลุมเอาไว้เพื่อนตายหมดแล้วครับแล้วเออร์ซ่าก็ไม่รอดแล้วจังหวะนี้ถ้าไปรีเซ็ตนี่คิวไปได้แล้ว3ฮะนะทำได้ไม่ได้เท่าไหร่ครับเออร์ซ่าไปหลุดเชือกจาก IO เร็วไปหน่อยครับครับรีเซ็ตนี่ก๊อตไลฟ์ไปแล้วใช่ไหมจังหวะเมื่อกี้นะฮะเก็บ5ตัวเลยนะไม่คงค่าเลยสัก3ก่อนตายฮะจังหวะนี้ในขณะเดียวกันครับทางฝั่ง QU ก็มาทีมไฟท์นะจัดปาร์ตี้กันมาได้ถูกจังหวะเลยเกินครับต่อทาวเวอร์ด้านล่างกันไปในขณะเดียวกันโคเฟตครับก็เอาทาวเวอร์ด้านบนทาวเวอร์ตรงกลางไม่มีอะไรแล้วแต่แม็กนัทก็ยังฟาร์มกับ IO อยู่เบอร์ซ่าวอริเออร์ครับเตรียมจะออกวาร์ปเดอะมิเออร์ฟรีทาวเวอร์ด้านล่างเป็นควีนออฟเพนที่ได้ลาช็อตไปครับโมรุตอนนี้เงิน 1,400 โคเฟตได้แฮนด์เอาไปดัสมาแล้วใกล้จะได้บิงแล้วฮะสำหรับแม็กนัทนะฮะในสตอเกอร์เองก็ยังไม่ได้รวยเท่าไหร่นะนาการไซเลนถือว่าจนมากฮะกากจริงนะโมรุก็ยังฮะยังพยายามเก็บเงินออกคาถาใบเอ้ยจริงๆจะบอกว่ารีเซ็ตรู้จักกับน้องผู้นี้หมดนะทั้งอูคิวยูนี่ก็เป็นผู้เล่นเก่ากึกนะเจอกันบ่อยฮะในงานออฟไลน์เพราะคือรู้จักกันมาตั้งแต่โดต้า1นะอูคิวยูก็มีเล่นที่ดีมากๆคนหนึ่งนะด่าแล้วรูปหลังเนี่ยตบหัวแล้วรูปหลังนะและเดินกันมาจังหวะนี้ยังไงฮะเออซ่ามาเฝ้าเอาไว้เห็นเขามาแต่ไกลนาการไซเลนยังไม่มีอันตีด้วยครับโดนสวนมาอาจจะเงิบได้โอ้เฟกก็วาร์ปกินนู่นกินนี่ครับเลเวล9แล้วเออซ่าจะเข้าไปค้ำหรือเปล่ามีคนวาร์ปลงมาครับเป็นแม็กนัทซึ่งมีอันติและมีบิ๊ก
เออซากางเล็บแม็กนัสบินเข้าไปรวบได้แค่ตัวเดียวกระทืบกลับมาผูกเชือกไว้แล้ววิ่งหนีออกไปทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่จังหวะนี้ยังตามสลิปไปได้ครับนาการเซนมีอันตีทันดีพอดีเหมือนกันนะแต่ว่าหยุดช่วยเพื่อนไว้ไม่ทันพลาดไปครับนาการจังหวะนี้วีเวอร์ครับวีเวอร์ก็ยังมีแค่ Ring of Hell นะกับ Boot of Speed เออซาก็มาตกทาวเวอร์ด้านบนกันไปฮะ Radiant's bottom tower is under attack ไอ้ฟิงคิดว่าไงฮะสำหรับรูปเกมตอนนี้ต้องน่าจะหาทางแยกให้วีเวอร์เนี่ยรวยหน่อยนะตอนนี้ฮะคือเอาไปก็เมื่อกี้ก็แหมโดนเขาตัดสินใจอันติใส่เลยนะเพื่อเก็บตัวเดียวเลยฮะเตรียมออกเป็นบ้ายมาแบบนี้ผมไม่รู้ว่าจะคุ้มไหมนะฮะแต่ด้านล่างครับรีวาวกันมาโปรเฟตกลางกงขังตัวเองได้สวยครับการวางกงขังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแม้มันจะอยู่ในระยะโจมตีครับแต่ว่าทางฝั่งเดดล็อกเนี่ยมองไม่เห็นตัวแม็กนัททยานเข้ามาโปรเฟตวาร์ปมาเตรียมล็อกไว้ด้านหน้ายกแขนเอาไว้ชูมือขึ้นแล้วหมุนแล้วใบไปโดนนะแต่ว่าแม็กนัทยังตามเก็บไม่ได้มีกลางดัดไว้ด้านหลังเจอสโลโมชั่นอีกทีมดย้อนเวลาออกไปพยายามจะคานหนีครับแล้วย้อนเวลาไปจังหวะที่ตัวเองปางตายด้วยนะพยายามจะบินล็อกไปแม็กนัทเจอแล้วฟาดสายฟ้าครับเป็นคอมโบที่สวยงามครับระหว่างแม็กนัทกับโพเฟตแล้วแม็กนัทจังหวะนี้ทำได้ดีเหลือเกินฮะเจอรี่ครับเจอรี่ก็ย้อนเวลาไปโดนลากูน่าเบลดพอดีนะฮะช่วงเวลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมด้านซ้ายมีคนเนียนกันอยู่ครับควีนออฟเพนเพื่อปางตายเลยทีเดียวนาการพยายามจะมาป้องกันครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีอันตีเออซ่ากลางคงเล็บมาพยายามจะยืนค้ำให้เพื่อนครับวิปเชื่อมกับลีน่าเอาไว้ไก่มาส่งของในจังหวะปะทะแบบนี้ไม่มีคนสนใจไก่เลยยังตามไล่ยิงฮีโร่กันอยู่มดก็หลายใจฮะไปยิงไก่แล้วจังหวะนี้ควีนออฟเพนกรีดตายไป1ศพเบลีน่าครับที่ตายไปเออซ่าตายตามไป1ตัวตามเก็บไอโอเป็นตัวที่3ครับเป็นดับเบิลคิวของโมรูครับสกอร์ตอนนี้คิวยูพลิกกลับขึ้นมานำเป็น11ต่อ12แล้วครับเวลาได้ทีละตัวครับแต่เวลาเสียเยอะครับสำหรับเดดล็อกเกมนี้กราฟการเงินโดยรวมเนี่ยเป็นทางฝั่งเดดล็อกที่ยังนำอยู่ครับเพราะว่าเฟดเนี่ยลากฟาร์มตลอดครับ EP นี้ถือว่ายังใกล้เคียงกันครับแต่การเงินก็ยังห่างอยู่พอสมควรควีนออฟเพนเงินดำโด่งเลยครับตอนนี้ได้คาถาใบมา1ข้างแล้วแล้วมาเต็มๆแล้วครับคาถาใบบนตัวควีนออฟเพนแม็กนัสเลือกมากระทืบได้3ตัวแล้วลากหลุดมาสปิดยัดหน้า3ลูกซ้อนแล้วก็ตายไปเลยครับเออซ่าเดือตามเก็บตัวที่5ครับตามตบแล้วก็เป็นศพแน่นอนเป็นทางฝั่งโพเฟตครับที่ได้ศพนี้ไปเป็นทริปเปิลคิวของโพเฟตด้วยจังหวะช็อตแม็กนัสรวบกระทืบสปิดของไอโอยัดหน้าครับคอมโบสวยงามจริงๆครับแม็กนัทจังหวะนี้แล้วก็เตรียมทำภารกิจนะเตรียมกิโลชาร์จกันไปนะตัวแรกของเกมนะฮะเมื่อกี้เนี่ยจังหวะ QU ก็ยืนกันไม่ค่อยดีนะฮะยืนประมาทครับยืนประมาทมากๆฮะแต่เออซ่าก็ไม่น่าจะมีอะไรครับเก็บโลชาร์จอู้แล้วนาการหลับมาจังหวะนี้ครับจะสวยหรือเปล่าโอ้โหอยู่กันเยอะยังไงควีนออฟเพนบิ๊กไหมเออร์ซ่าตบแล้วก็เอจิครับเก็บไปได้เออร์ซ่าเก็บไปควีนเพนจิกอยู่ด้านล่างไอโอตายไปเออร์ซ่าตามมาหามดกันต่อมีซากิโร่ลีน่าอยู่ตรงนี้ครับแล้วฟอร์สมาสวยเหลือเกินโพเฟตโดนล็อกเอาไว้ด้านบนครับมีมดเดินตามไล่กันไปโพเฟตพยายามจ็อกกิ้งแล้ววินวอล์กหลบออกไปได้อ้าวแล้วข้างบนมันมีทาวเวอร์ซะอีกฮะยังหากันอยู่ยังหาไม่เจอวาร์ปเวิร์ปคูลดาวน์มีพอดีฮะแล้ววาร์ปกลับบ้านไปไอซ็อกเกอร์พยายามมาเดินหาแต่ก็ไม่เจอใครเออซาตอนนี้ก็ได้รับออฟเฟอร์ลีแล้วนะฮะแอมมึงเสียงตกเหรอไม่ตกนะเสียงรีเซ็ตยังแหกปากเต็มรออยู่เลยนะวีเวอร์นี่น่าจะเลือกเป็น power tip ก่อนนะเพิ่มเลือดกันไปนะฮะตอนนี้เลือดยังน้อยอยู่นะแล้วตรงกลางนะฮะเชื่อมาแล้วก็ควีนออฟเพนก
คือต้องชมไอโอจริงๆนะเพราะว่าไอโอเกมนี้เนี่ยสปริตตำแหน่งสปริตดีมากอ่ะยัดหน้าโดนตลอดนะครับแบบประชิดประชิดเลยแล้วตามไล่ฆ่าในซ็อกเกอร์กันต่อเป็นตัวที่2คุณเพนยิงจ่ายเกิดกลับมาได้สวยครับตามเก็บดีหน้าไปได้ตัวที่1ตามไล่จิ้มต่อตัวที่2และเป็นโมลุอีก1ครั้งครับดับเบิลคิวตามไล่พลกันไปและตัวที่3ครับยังครับเป็นลาช็อตตรงนี้เป็นทางฝั่งจากิโร่ได้ไปนะเออร์ซ่าตามฆ่ากันต่อครับเก็บควีนออฟเพนไปได้ด้านหลังเพนหนีกันไปครับเออร์ซ่าบินขึ้นไปไล่ด้านบนต่อกดเฟซบุ๊กกันมาเจอนาการเลนอุ้ยเอานาการก็ไม่ได้อีกฮะแต่กระทืบพื้นแล้วก็หลบออกไปได้ไหนต่อเกอร์ยืนไล่กันอยู่เออร์ซ่ากลางเลยกันมาลีน่าสันได้สวยแล้วเออร์ซ่าตะปบตายไปเลยเป็นลีน่าที่ไล่ช็อตจังหวะนี้ไปแมกนัสเดินเข้ามาเจอหน้ามดเออร์ซ่ายังวิ่งไล่อยู่ไม่กลัวตายเพราะเขามี Aegis of the Immortal คีรีน่าเนี่ยก็ตัดสินใจแล้วคุณห้ามเบลดใส่เลยนะจังหวะตายจังหวะแรกนี่ยังติดดีเลย์นะฮะก็เลยโดนจากิโร่ไอซ์ผ่านแล้วก็ตายไปนะแต่ไอโอนี่เราเห็น2จังหวะแล้วนะจังหวะที่แม็กนัสกระทืบมาแล้วสปริตยัดหน้า5ลูกกับปั๊บปั๊บปั๊บกับจังหวะฆ่าควีนโนเพนเมื่อสักครู่นี้เด็ดจริงๆฮะจ่อตัวไว้ตลอดครับเนี่ยดูครับสเต็ปของบิ๊บครับไอโอตัวนี้แล้วก็เรียบร้อยครับเป็นเนชั่นโปรเฟตที่ได้แล้วช็อตไปตอนนี้มีแฮนด์เอาไปแล้วอุ้ยแล้วเจอหน้าจังหวะนี้กลางวงขังควีนโนเพนกดบริงออกไปไม่มีปัญหาอะไรครับแม็กนัทก็เพนออกมาแล้วอันติอีก20กว่าวิเออร์ซ่ามีเงินพอจะซื้อบิงเดี๋ยวมาดูไงว่าเออร์ซ่าจะบิงหรือเปล่าโปรเฟตฟ้าขึ้นไปฟาร์มด้านบนกันต่อครับคิวยูโดนปิดพื้นที่ครับต้องอยู่กันเป็นปาร์ตี้แยกกันอยู่เจอแก๊งแน่นอนฮะเกมมันมีไอโอครับเกมมันมีไอโอพอมีไอโอเนี่ยมันบีบให้ทางฝั่งคิวยูต้องปาร์ตี้กันตลอดครับแยกกันอยู่เมื่อไหร่เนี่ยเจอวาร์ปลงแน่นอนทั้งโปรเฟตทั้งไอโอแต่ตอนนี้สมมุติกันมาในป่าครับเจอหน้า IO ด้วยลบฟอสไปได้ครับวีโนเพนเดินมาเออร์ซ่าตามตะปบแล้วตะปบ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 แล้วตายไปเลยครับนาการเล่นหยุดช่วยไม่ทันคุยนเพนก็เดินไปอ้อมตัวเออร์ซ่าสิแม็กนัทเดินมาจังหวะนี้เขามีอติแต่เจอใบเอาไว้กับนาการเจอใบได้ดีเออร์ซ่าเสียชิดไปโปรเฟตเดินตามมาชิดแล้วฉีดได้สวยเหลือเกินตามเก็บนาการสลิปไปได้ครับตามตบจากกระโดดต่อแล้วเวฟตามเป็นดับเบิลคิวของลีน่าแล้วตามไล่ตบตัวสุดท้ายสไปโรแคสเรียบร้อยเหมือนกันครับเป็นการเก็บที่สวยงามครับเออร์ซ่าเก็บไนท์สตอเกอร์ไปได้แล้วตอนนี้เนเจอร์โปรเฟตก็ขอพอสเกมครับจังหวะนี้พวกเขาน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างครับเพราะว่าตายยกทีมไปแล้วนะคุณน้ำเพลงกดรีคอนเนคกลับมาหลุดไปครับเมื่อกี้คุณน้ำเพลงหลุดไปจังหวะปะทะพอดีนะไม่พอใจเตะปลั๊กนะเออร์ซ่าก็ตามตบทาวเวอร์กันต่อฮะDyer's bottom tower has fallen. โอ้โหถ้าจะออกของลิงก์มากันขนาดนี้แล้วก็นะฮะ3ตัวแล้วนะคือโพเฟตวาร์ปได้ครับแม็กนัทบลิงค์ครับเออร์ซ่าบลิงค์ครับแถมลีน่าบลิงค์อีกฮะนะไอโอนี่ก็กึ่งมีบลิงค์แล้วครับเพราะว่าเพื่อนบลิงค์เข้าไปนี่แกตัวเองเอาผูกเชือกเข้าไปมันก็ถลาเล่นลมเข้าไปแล้วฮะแล้วแม็กนัทจะเป็นชาโดว์เบลดเหรอครับแบบนี้นะฮะออกมาเป็นแคลมอร์มาแล้วนะยังไงเฮ้ยฟูลี่ฟูลี่แม็กนัทฟูลี่ไงกระทืบรถสับแปด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 นะอะไรนะชาโดว์เบลดแล้วฮะอ๋อโอเคมาแล้วมาแล้ววินวอล์กแล้วก็ลอสตันเนี่ยฮะมาแล้วครับผมลักไก่ครับครั้งแรกของแม็กนัทครับและลากนาการเห็นอยู่3ตัวครับแต่ตัดสินใจกดไปแล้วครับจากิโร่ฟอสหยุดได้สวยครับเออร์ซ่ามีบลิงแต่ไม่ได้กระโดดเข้าไปโปรเฟตฟ้าตามไปเก็บนาการจนได้เออร์ซ่าบิงมากระตับปมใส่วินเทสก็จะเจอเพื่อนแย่งลาช็อตไปครับตาย2ตัวเนียนๆครับแล้วยังสโมครอดักกันอยู่ยังไม่มีใครลงมาครับยังไม่มีใครลงมาเจอใครหรือเปล่าคุณเพนเดินมาอู้บิงเข้าไปลีน่าเอาไงครับกระทืบพื้นเอาไว้แล้วเสียบูดาวบิงไปแล้วลีน่าฉีดลาช็อตแย่งอีก1ครั้งฮะดับเบิลคิวด้วยการแย่งเออร์ซ่าครับต้องตีมือเลยฮะอย่างงี้ฮะก็ออกบลิงก์มาเนี่ยเพื่อนดักควีนออฟเพนอยู่แล้วนะฮะบลิงก์ตามไปเลยนะจังหวะที่ควีนออฟเพนเนี่ยบลิงก์หนีนะครับผมคือควีนออฟเพนเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนอยู่แล้วฮะคือจังหวะบลิงก์ไปแล้วก็คือจบกันฮะงานอีก6วินาทีนะฮะคือเดินไปจ่อตัวได้จังหวะแรกพอบลิงก์ไปก็เตรียมฆ่าได้เลยฮะ
สมกกันมาอีกแล้วครับสำหรับทางด้าน QU นะครับผม Spyrocast ก็ยังตึ๊ดๆๆกันไปฮะเดินนำเพื่อนเข้ามาครับเตรียมออกการอินสแกตเตอร์และเจอ IO วิ่งเข้าไปกดใบก่อนไม่ใบก่อนนะไปวอยก่อนเออสร้างงังเล็บมากระทืบพื้นทิ้งแล้วตามสะบบแล้วเก็บไม่ได้ครับโปรเฟตแย่งแล้วช็อตไปกระแทกหน้ากันเข้ามาแล้วนากากดหลับเอาไว้หมดย้อนเวลาวาร์ปหนีทันทีครับนากาเซนมันอยู่ไม่ได้ครับเสียไป1ตัวครับในสตอเกอร์ชากี้ก็เห็นกลับบ้านครับโปรเฟตวินวอล์กมาเจอกันอยู่ลืมล่ำครับแม็กนัทก็เห็นหน้าจากิโลยังเดินไล่กันอยู่ปิดเจ็บกันไปบอสได้สวยครับโปรเฟตกลางตรงขังไว้แล้วตามหันไปตบหน้าเน็ตใส่จากิโลกันต่ออันสต็อปเอเวอร์แล้วครับลีน่าตัวนี้เออซาก็ไม่ได้ไปสนุกกับเพื่อนครับตามเมียนทาวเวอร์อยู่ด้านบนในขณะเพื่อนก็ไปไล่คิวทางด้านล่างและตรงกลางกันต่อไปกราฟตอนนี้นะฮะหากันเยอะเลยนะฮะโกนี่15,000แล้วครับ EXP ก็15,000เช่นเดียวกันนะครับผมและยังไงครับไนท์สโตเกอร์กดสโลโมชันเอาไว้ครับเออซ่าไม่สกิดอะไรเลื่อนรถไปน้อยมากครับควีนอเพนก็บิงมาสะบัดแล้วเดินถอยกันไปพยายามเคลียร์คีฟครับเออซ่างังเล็บมาตะปบคีฟซะอย่างนั้นฮะแกก็พยายามเซฟมาหน้านะไม่กลางเล็บแม็กนัทออกเจมมาเลยนะฮะเหนือเจ้าเพจนี้ได้เฮ็กซ์แล้วครับผมตรงนี้ก็มีวอร์ดของทางฝั่ง QU ปักอยู่นะมดก็รีบเห็นกันไปครับโปรเฟตวาร์ปมาด้านบนไปไหนไม่ได้จริงๆฮะ QU จังหวะนี้วีนออฟเพย์นี้ดูเหมือนจะเป็นแบ็คคิงบาร์นะฮะไม่รู้ว่าจะออกทันหรือเปล่านะคือจริงๆเนี่ยจังหวะนี้เกมนี้จริงๆเนี่ยรูปเกมมันก็เหมือนจะสู้ได้ไปเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่าจังหวะนาการหลับพลาดประมาณสัก3ครั้งได้นะที่เพื่อนตายไปก่อนที่จะหลับอ่ะนะมันทำให้เกมมันค่อยๆขาดไปเรื่อยๆและยิ่งทีมไฟหลังๆนี้สู้ไม่ได้เลยพอแม็กนัทมีบลิงนี่เกมมันโดนฉีกไปจนเละเทะฮะผมว่าถ้าจังหวะที่ไม่โดนข้างล่างอะนะฮะที่โดนอันตีไปแล้วตายทีเดียว5ตัวเมื่อกี้ก็น่าจะโอเคกว่านี้ผมแต่ไปเสียท้ายด้านล่างตรงก่อนนั้นนะแม็กนะจังหวะนี้ก็เริ่มงงฮะไม่บัฟเออร์ซ่าเลยฮะ เริ่มอยู่เองกินเองฮะเลยแล้วมาการคงขังปลาเฮกเอาไว้โมลูโดนเฮกมาเออร์ซ่าตะปบแล้วก็ตายคาเฮกไปเลยครับมากันแค่2ตัวเท่านั้นฮะคุณนพเพนไม่สามารถเอาตัวรอดไปได้ตอนนี้ก็มีคาถาใบ้แล้วครับเตรียมจ่อแบ็คคิงบาร์ด้านบนแม็กนัทยืนอยู่กับมดกัดลืบมากระแทกหน้ากระแทกหน้านาการเวียงแหพยายามทะยานพุ่งแล้วฟาดสายฟ้าเก็บไปเลยฮะมีดับเบิลดาเมจพอดีครับแม็กนัทกับบัฟตัวเองด้วยโหเฟตตบหน้าเน็ตกันไปแม็กนัทฟาดทีจะร้องฮะมีปริ้งครับมีปริ้งแต่สกิลลากยังไม่ลงมาฟาสายฟ้าแล้วก็เก็บเงินไปแม็กนัทมีตีสเปซฮะเออร์ซ่าก็ยังฟาร์มอยู่ด้านล่างฮะมีลูนเฮดมาด้วยครับเออร์ซ่าตัวนี้ชุดเชิดไม่ใส่ฮะแม็กนัทขึ้นไปค้ำพยายามจะเจอใบเอาไว้อีกฮะพยายามจะคาหนีเจอใบเอาไว้คุยแล้วเพนเอาจิ้มคีฟซะอย่างนั้นไอเราก็นึกว่าจะเดินไปอุ้งกดดัดมาจนได้ดีหน้าสั้นได้สวยเหลือเกินสปีดยัดหน้ามาลูกเดียวเท่านั้นแนะอย่างดีว่าโดนแค่ลูกเดียวแล้วโคเฟตเดินมาเฮกเอาไว้กลางกงขังนาการหลับรอเลยฮะนายเจ้าคุณไหนแต่เออร์ซ่าเก็บเอจิสไปแล้วครับไม่สนใจเพื่อนร่วมทีม
แมกนัสทะยานเข้ามายังไม่กระทืบแม้ยังไม่โอ้ยังติดกูดาอยู่แอสกูกระทืบแล้วคุณเพนกรีฟไปด้านหลังตามเต็มผู้เป็นแล้วโคเป็ดโยนเก็บไปได้ครับแต่นีน่าก็ฉีดล้าช็อตไปเหมือนกันนีน่าเดินมาหนึ่งรอบมานาก็ไม่มีเดินกลางอย่างกับตัวแครี่เฟสเฟย์อย่างกับตัวแครี่แล้วตามไล่ตกกันต่อครับเออร์ซ่าไอโอก็เดินตามฆ่าในสกอร์แม็กนัสก็ฟาดหน้ากันไปแล้วก็เก็บไปได้เออร์ซ่าโดนนากาวิ่งแหเอาไว้ทำอะไรไม่ได้ครับแม้จะมีแบ็คคิงบาร์ก็ตามดีน่าสตันได้สวยอีกหนึ่งครั้งครับเออร์ซ่ากระทืบขึ้นมาแม็กนัสลากกลับมาแล้วก็เป็นลาสช็อตของลีน่าอีกแล้วครับตามตะปบกันต่อเจอใบเอาไว้ครับกลางเล็บไม่ได้เศร้าไปครับเออร์ซ่าวอร์เรียร์ทาวเวอร์กันไปครับพยายามจะปิดให้ได้เลนหนึ่งก่อนแต่กลายเลนตายไปแล้วครับจากกิโลตายเหมือนกัน2ตัวกันบ้างของทางฝั่งคิวยูไม่เหลือแล้วตบกันต่อแล้วโมตามติดเออร์ซ่าจะเดินคานไปไม่ถึงแม็กนัสเดินมาป้อนครับตามตะปบแล้วควนฟาดสเปซฟาดแล้วก็เรียบร้อยครับเป็น3ตบจากการทำของแม็กนัสล้วนๆครับคนที่ได้ลาช็อตไปเป็นแม็กนัสไอโอนะแล้วก็เนเชอร์โปรเฟสครับเมื่อกี้ก็เป็นแม็กนัสที่ได้สวยทั้งแม็กนัสรีควายแล้วตีได้3ตัวเลยนะแล้วถึงจะได้ให้2เลนนะฮะแบบนี้ครับสำหรับเฮดล็อกยังไงนะครับเซนมาปวนเอาไว้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะเรียบร้อยครับ2เลนนายซ็อกเกอร์เรียบร้อยครับโปรเฟสก็วาร์ปลงไปแดนด้านล่างต่อฮะรีบกลับบ้านเออร์ซ่าบินเข้าไปจะขอสักศพเพื่อนยาขอลาดบ้างฮะเออร์ซ่าเดินเข้าไปกระทืบพยายามจะชงเองตบไม่มีคนแย่งลาชอแล้วยังเป็นไอโอลาแย่งลาดอีกได้ฮะยังแย่งลาดได้อีกแล้วเรียบร้อยครับแม่งนัดมาแย่งอีกหนึ่งทีแล้วก็กล่าวจีจีกันไปครับจบเกมครับเป็นชัยชนะของเดนล็อกครับด้วยการใช้เออร์ซ่าวอริเออร์ซึ่งล้านช็อตไม่ได้เลยครับเพื่อนแยงตลอดนั่งสงสารทุกโทษนะดูแล้วนาการครับเก็บไอโอไปได้นะออกเป็นล้านช็อตของควีนเอาเพนฮะเออร์ซ่าพยายามจะตะมุกไว้โอ้ยนิ่งมีเอจิตไปจีจีและแคนเซิลนะไปกดจีจีและแคนเซิลนะยังยืนนิ่งอยู่ไอโอมาไม่ทันแล้วฮะเออร์ซ่าลุกออกไปอุจจระแล้วครับจังหวะนี้แม็กนั้นบิงหลบคิดกันมาไอโอผูกเชือกเอาไว้ครับอีก8วิจะกลับครับโปรเฟสตกรถแน่นอนเพื่อนก็พยายามช่วยไว้โปรเฟสกลางคงขังกันมาแล้วคลานหนีออกไปไอโอกลับบ้านครับโปรเฟสไม่รอดฮะและเออร์ซ่ามาจะขอสักศพกดแบ็คคิงบาร์โง่ๆอีกแล้วอ๋อตะปบเจอล็อกอีกแล้วเออมีคนว้ามาไอโอเอาสปิดยัดหน้าเออร์ซ่าบิงมาบิงไปกระทืบตะปบไปตีฮาวเวอร์อีกแม็กกระทืบทิ้งเออร์ซ่าบอกโอ้ได้จนได้โอ้โหสดชื่นแล้วเออร์ซ่าเดินไปตะปบบิงหลบออกไปอีกนะไม่ได้สักตัวฮะเก็บเต็มให้เพื่อนพยายามคานไปหาพื้นเพลแล้วเจอฟอสเอาไว้ตัวเองก็จะตายพยายามจะขวนหน้าได้ไก่ได้นะดีหน้าตายไปครับไอโอโดนพื้นเพลไล่จึกหน้าเออร์ซ่าคานหนีไปแล้วไอโอบอกรอด้วยเป็นทริปเปิลคิวฮะเออร์ซ่ากระทืบพื้นเอาไว้แล้วตะปบง้างเล็บโอ้พื้นเพลมันมาแล้วโอ้อย่าทำผมตะปบกระทืบอย่าซ่ากับเออร์ซ่าขอร้องนี่แต่เริ่มมีปัญหากับไก่ฮะจากิโร่แม็กนัสเดินมาฟอสไว้ได้สวยครับจากิโร่จังหวะนี้มีเต็มตามไล่ตบคิวไก่กินไก่1150โอ้โหแล้วโปรเฟสตีแรงเหลือเกินเอกแน่แล้วฟอสฉึบไม่ฟอสด้วยตายไปดีน่าเดินมาจิ้มหน้าแล้วก็เป็นล้าช็อตดีน่าอีกแล้วครับแม็กนัสเอาหัวกัดแทกนา
ากาเซงกันไปตามตรงหน้าเน้นกันต่อลีน่าชีดมาจังหวะนี้สไปโรแคปพยายามคานีบิงมาตามดักแล้วก็เก็บลาช็อตเป็นดับเบิลคิวลีน่ามันคิวเยอะจริงๆนะเกมนี้เฟสเฟยังกับแครี่เยอะที่สุดแล้วนะฮะลีน่านะติมหลับหลับยาตีบ้านไปตีบ้านไปเพกเอาไว้เดินฝ่าทาวเวอร์แม็กนับไปลากออกมาลากไม่ได้อีกโอ้โอ้โอ้แล้วลีน่าก็ตายฟรีครับโอ้เป็ดบอกไม่เอาละรีบละรีบละรีบละโอ้แม็กนัดทิ้งบล็อกเข้าไปฟาดกระทืบกระทืบสายฟ้าตีสแปซตีสแปซกรีดไปสลบแม็กยังกันบ้านได้อยู่จังหวะที่โอ้เป็ดบอกเองนะเออแม็กนัดนะแต่ตบก็ไม่ได้จบแล้วตามตะปบขอตะปบได้ไหมเรียบร้อยครับเออซ่าบอกโอ้ยาผมแค่แวะมาคิวพยายามจะตบโชว์นะพยายามจะตบฐานแก้เขินไม่ทันแล้วฮะ The Radiant now have mega creeps ever ตามต่อ IO แกก็ไม่รู้จะมาทำไมฮะสกิลฆ่าใครก็ไม่มีสุดท้ายก็แตกจนได้ฮะอลิฟินครับครับผมเออซ่าคิว9แอสซิสต์23กับลีน่าคิว12แอสซิสต์12เนี่ยมันใครแครี่ฮะเออเห็นลีน่าแครี่กันไปนะเออซ่าเลือกมาเป็นซับนะฮะเกมนี้เขาพลิกแผนกันนะโอเคครับก็จบเกมกันปุยนะฮะสำหรับการแข่งขันรายการNew Ocean เล่น Dota Tournament ฮะนะก็เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแล้วก็แชมป์ประจำเดือนนี้ได้แก่ Dead Rock จากประเทศอะไรนะเวียดนามปะเวียดนามครับผมใช่ครับโอเคครับนะฮะก็จบเกมไปครับแล้วจบด้วยแชมป์ของเวียดนามครับส่วน QU ก็จริงๆแล้วก็ถือว่าประเดิมรายการแรกของพวกเขาได้สวยครับนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยทีเดียวนะแม้ว่าเกมนี้อาจจะเสียเปรียบสักหน่อยนะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าเล่นได้ดีครับคุณน้องเพลงก็ฆ่าได้เยอะนะค่ายยิบแบบตาย12หรือว่าเล่นได้ดีในทีเดียวสำหรับคุณนภเพ็ญนะก็ยังมีความหวังอยู่ครับทีมนี้นะอาจจะเป็นทีมหน้าใหม่ที่เข้ามาท้าชนกับทีมด้านหน้าของประเทศไทยก็ได้นะก็เดี๋ยวติดตามดูกันต่อไปละกันนะจ๊ะครับผมมีอะไรจะกล่าวกับแฟนๆไหมครับอลิฟินครับก็เดี๋ยวยังไม่ไปไหนฮะยังมีในส่วนของ Star Raider กันต่อนะใครที่ยังอยากจะดูนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่รีเซ็ตด้วยนะครับที่เอามาพากคู่กันนะฮะ เป็นเกียรติมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็คืนนี้ Star Raider กี่โมงจ๊ะนี่เลยครับ4ทุ่มครับผมจะเริ่มแล้วครับอืมโอเคครับก็เดี๋ยวติดตาม Star Raider Season 7กันต่อได้เลยนะครับนะวันนี้จะเป็นการประเดิมสนามครั้งแรกครับของบรรดาทีมยุโรปที่จะมาเจอกันในทัวร์นาเมนต์หลังจากจบ TI 3กันมานะก็ติดตามดูกันแล้วกันว่าหลังจากจบ TI 3ทัวร์นาเมนต์แรกของพวกเขาครับถือว่าเป็นการเปิดสกัลลาดใหม่ของโลกเลยก็ว่าได้นะมาดูกันว่าพวกเขาจะมีการปรับแผนปรับทีมหรือปรับอะไรยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะจ๊ะเฮ้ยครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวก็คงจะต้องทิ้งช่องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่สำหรับรีเซ็ตนะพรุ่งนี้ครับส่วนทุกท่านอย่าลืมติดตามชมอลิฟินกันต่อสำหรับวันนี้รีเซ็ตไปแล้วสวัสดีครับ